สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของชีฮักกันดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมาทำรีวิวแรกกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสื่อหลายๆที่เนี่ยก็ได้ดูกันไป4ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนของผมเนี่ยก็ได้ดูไปแต่รอบนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปนั่งคุยกันมาว่ารู้สึกยังไงแล้วก็รวมไปถึงไปดูรีวิวของฝรั่งกันมาด้วยนะครับว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ดูแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างก็เลยจะมาทำรีวิวก่อนนะครับแล้วก็พอวันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวแบบเต็มๆด้วยผลงานแบบหลังจากการดูพร้อมกันอีกทีนึงเลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวแรกกันก่อนละกันว่าทำไมเราถึงควรไปดูชีฮักนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจากที่อ่านมาแล้วก็ฟังเพื่อนมาเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าชีฮักเนี่ยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วตลกมากๆเลยนะครับแต่มันจะไม่ได้แบบเป็นแนวตลกโปกฮาเกาๆแบบตอร์เลฟและทันเดอร์ขนาดนั้นนะครับผมมันจะมีความตลกแหละแต่มันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันใส่ความตลกมาทุกช็อตทุกแบบนั้นน่ะคือมันก็จะเป็นตลกที่ไม่ได้ตลกขนาดนั้นแต่ก็ยังคงความตลกเอาไว้ค่อนข้างเยอะอยู่เลยต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจถัดมาของชีฮักก็คือในเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีการ reference ไปถึง MCU เองอ่ะเยอะมากๆเลยมีคาเมโอต่างๆมาเยอะมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มีการ reference ถึง MCU กันเองเนี่ยเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จะมีการมาของอย่างว่องอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวของ Abomination ก็เพิ่มสีสันให้เรื่องอย่างมากมายและหลายๆคนก็บอกว่าว่องเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าโผล่ไปนู่นไปนี่เยอะมากๆในเฟส4เลยนะครับผมทำให้ว่องเนี่ยอารมณ์เหมือนกับ Nick Fury ในเฟส1เฟส2เฟส3อย่างเงี้ยถูกไหมที่เป็นตัวเชื่อม Avenger เข้าด้วยกันว่องคราวนี้เองเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับ Nick Fury เหมือนกันนะครับผมในระหว่างที่ Nick Fury ไปอยู่บนอวกาศแต่ว่องเองเนี่ยจะมีความฮาความตลกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า Nick Fury นะครับทำให้ MCU ในเฟส4นี่เองมันก็ดูจะเป็น MCU ที่สดใสยิ่งกว่า MCU ที่มันเคยผ่านมานะครับก็เป็นการลองอะไรใหม่ๆของ Marvel นะแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เขาบอกเลยว่าห้ามพลาดจากการดูซีรีส์ She-Hulk ก็คือห้ามพลาดเอ็นเครดิตตอนจบเป็นอันขาดเลยนะครับผมเขาบอกว่าทุกตอนเนี่ยจะมีเอ็นเครดิตมาให้ดูเซอร์ไพรส์กันตอนจบตลอดเลยนะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องตลอดเรื่องราวเองเนี่ยตัวของเจนนิเฟอร์วอลเทอร์หรือว่าชีฮักของเราจะมีการทำโฟร์ธวอลเบรกกิ้งนะครับผมหรือว่าการคุยกับคนดูเนี่ยแบบจู่ๆก็หันมาคุยกับคนดูเลยบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นใน MCU สักเท่าไหร่และนอกจากนั้นเองเนี่ยซีรีส์นี้ก็จะให้กลิ่นอายของความเป็นซีรีส์กฎหมายมาด้วยนะเพราะว่าตัวของชีฮักเองก็เป็นทนายนะครับก็จะได้เหมือนอารมณ์ดูซีรีส์กฎหมายผสมแบบ Marvel เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสร้างโลกของ Marvel ขึ้นมาเนี่ยให้เราเห็นว่าเอ้ยโลกอันนี้มันเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับผมแบบหลังยุคของเอ็นเกมมาเนี่ยโลกมันเป็นยังไงมากขึ้นนะครับผมเป็นแบบโลกของชีวิตคนปกติมากขึ้นเพราะว่าอย่างในฟาวคอนอย่างเงี้ยเราได้เห็นถึงผลกระทบของคนที่มันแบบพลัดถิ่นอะไรแบบนี้ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของคนปกติมากขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโซโคเวียแอคคอร์ดนะครับผมสนธิสัญญาโซโคเวียให้เราได้เห็นมากขึ้นด้วยนะครับและอาจจะปูทางไปสู่หนังทันเทอร์โบลหรือว่าปูทางไปสู่หนังเรื่องอื่นๆได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันในวันพฤหัสนี้จะแค่ฟังรีวิวมาเนี่ยก็น่าดูสุดๆไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครคาดหวังว่ามันจะแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนด้วยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็เป็นแนวซีรีส์อ่ะคือมันเป็นซีรีส์อ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบว่าจะทำมันเน้นบูเน้นมันอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่าธีมของซีรีส์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครคาดหวังว่ามันจะต้องแบบเฮ้ยเห็นเป็นฮักอย่างเงี้ยโอชีฮักมันต้องบูแน่ๆเลยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวการฟังรีวิวแรกรวมไปถึงการอ่านรีวิวแรกมาแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าซีรีส์เนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยเห็นพ้องต้องการออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมมีคนไหนได้ดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกเราได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าใครคาดหวังว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการComic World Daily นะครับ